จทั่วไล่แล้วจนถึงต้นคอแล้วเห็นกระดูกคอเราเป็นข้อข้อขึ้นมาจดไททอยเราขึ้นมาทางไททอยเราขึ้นมาข้างล่างขึ้นมาบนศีรษะบนกระหม่อมเราบนเห็นเส้นผมเราเห็นหนังศีรษะเราเห็นกระโหลกศีรษะเราเห็นมันกระเนาะไอ้สมองกระโหลกศีรษะเราในกระโหลกศีรษะเราเมื่อเรารู้เรื่อยแล้วเราก็ขึ้นลงมาทั้งหน้าผากเราหน้าผากเราเป็นลักษณะอย่างไรหน้าผากเราฟ้างหรือหน้าผากเราแคบเราก็จับความรู้สึกที่ให้เราระลึกอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราให้จิตของเรานี้มารู้ร่างกายเราก่อนเหมือนว่าเราต้อนจากที่ฟ้างให้มาอยู่ในที่แคบให้มาอยู่ในกายเราบางทีระลึกที่เดียวเราเลยแล้วบางทีเราก็จับมาอยู่เราก็ค่อยๆระลึกเลื่อยลงมาที่ใบหน้าเราเลื่อยมาที่ลงมาที่คิ้วมาที่หน้าดั้งมาที่จมูกเราเพื่อเราทีนี้เราจะจับลมหายใจของเราให้อยู่ที่เดียวลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทดูลมหายใจเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้จับความรู้สึกที่ลมหายใจเราหรือว่าเราเคยบริกรรมอย่างไรก็ให้เราระลึกอย่างนั้นเราเคยกำหนดยุบหนอพองหนอหรือกำหนดลมหายใจเข้ารูออกรูเราก็กำหนดรูก็ได้หรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตของเราระลึกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันมีอารมณ์เดียวดูว่าจิตเราจะอยู่ได้นานไหมใจเราจะอยู่กับลมให้ใจได้นานไหมหรือใจเราจะอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาได้นานไหมเพราะจิตเราใจเราเนี่ยจิตเราเนี่ยมันเร็วถ้าเราเผลอในแป๊บเดียวมันก็นึกถึงต่างจังหวัดหรือนึกถึงบ้านนึกถึงข้างนอกเนี่ยมันระลึกง่ายระลึกเข็นใบหน้าคนอื่นก็ระลึกง่ายนึกถึงหน้าคนอื่นก็นึกออกแต่ให้รู้ใบหน้าเราหรือให้เห็นใบหน้าเราเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะจิตเราเนี่ยมันชอบออกไปคิดเรื่องข้างนอกทีนี้เราพยายามน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราน้อมเข้ามาข้างในเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเราให้จิตของเรานี่มาเห็นในกายเราพอมันคิดข้างนอกมามากแล้วมันนึกข้างนอกมานานแล้วจะทำยังไงให้ใจของเรานี่มาอยู่กับกายเรานานๆให้มาอยู่ในอารมณ์เดียวกันนานๆอยู่กับองค์บริกรรมภาวนานานๆให้จิตของเรานี่มาอยู่ในสมาธินานๆหรือว่าอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานๆบางคนก็ไม่ชอบระลึกลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็กำหนดรู้ก็ได้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้หรือลมหายใจเข้ารู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรลมหายใจออกมาเราก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเฉยลมหายใจออกเราก็รู้ว่าเฉยเราได้แต่จับรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าเราก็รู้ว่ามันสงบหายใจออกเราก็รู้ว่าจิตเรานี้สงบหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตอยู่กับลมหายใจหายใจออกเราก็รู้ว่าอยู่กับลมหายใจให้เราพยายามกำหนดอนาปานสติเป็นอารมณ์กำหนดลมหายใจของเราเป็นอารมณ์หรือลมหายใจเข้าเฉยหายใจออกเฉยเราก็รู้หรือหายใจเข้าก็ว่างหายใจออกก็ว่างกำหนดรู้รู้เรื่อยๆรู้ตามธรรมชาติของเราแต่ให้เรารู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่ได้คิดอะไรจิตเราไม่ได้ไปนึกอะไรจิตเราไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้ารู้อยู่ที่ลมหายใจออกนิ่งเราก็รู้ว่านิ่งเฉยเราก็รู้ว่าเฉย
ไม่ต้องไปสนใจเรื่องภายนอกเรื่องใครจะเป็นยังไงใครจะทำอะไรเราไม่ต้องไปสนใจรู้เราก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินเราก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วเรามีหน้าที่อยู่ว่าเรากำหนดขณะนี้ว่าจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราสงบได้ไหมจิตเราสงบหรือจิตเราไม่สงบเราก็พยายามให้กำหนด ดูไล่ๆดูที่มันถูกจริตกับเราดูว่าจริตเราชอบอะไรชอบกำหนดลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทแล้วก็กำหนดพุทโธชอบลมให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้แล้วก็กำหนดรู้แต่ให้กำหนดอยู่ในร่างกายเราจะกำหนดผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้นั่งก็ได้ อันนี้เป็นกรรมฐานกรรมฐานห้าฐานหมายถึงว่าเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติเราระลึกอยู่ตรงไหนเราก็พยายามให้รู้อยู่ตรงนั้นถ้าเรากำหนดผมก็ให้กำหนดว่าเกสาผมระลึกเห็นผมเป็นอารมณ์ กำหนดผมเป็นอารมณ์อันนี้ก็เป็นองค์บริกรรมภาวนาได้คนก็ได้คนที่เส้นใดเส้นหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราเอาคนเป็นอารมณ์เราก็นึกว่าโลมาขนระลึกถึงคนเป็นอารมณ์หรือเส้นใดเส้นหนึ่งที่ขึ้นทั่วร่างกายเราขึ้นทั่วสารพังร่างกายเราเนี่ย เราจะเอาเส้นใดเส้นหนึ่งหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ได้เล็บก็ได้ถ้าเราเอาเล็บเป็นอารมณ์แล้วก็นึกว่านัตถาเล็บนัตถาเล็บนึกถึงเล็บเล็บเป็นอารมณ์หรือฝันในปากเราก็ได้สีฝันล่างก็ได้ฝันบนก็ได้สีใดสีหนึ่งก็ได้นึกเห็นฝันสีใดสีหนึ่งข่าวชัดเด่นหรือ เหมือนมีดวงเล็กๆอยู่กลางเล็บก็ได้กลางฝันเราก็ได้หรือหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราก็ได้เราก็นึกว่าตะโจหนังเป็นอารมณ์ที่ห่อหุ้มร่างกายเราที่ห่อหุ้มสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ย ในร่างกายเรานี่น้ำลายเราก็สกปรกเสลดเราก็สกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรต่างๆที่เป็นน้ำที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยออกไปถูกอะไรใครหรือออกไปถูกอาหารใครก็รังเกียจไปถูกเสื้อผ้าถูกมากๆก็มีกลิ่นเพราะอะไรเพราะมันสกปรกเราก็จะพิจารณาร่างกายเราก็ได้ว่าร่างกายเรานี่มัน เป็นของสกปรกเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือเราจะพิจารณาร่างกายว่าบริกรรมไม่สงบร่างกายว่าเราในร่างกายเรามีอะไรบ้างให้จิตใจของเรานี่มารู้มาเห็นอยู่ในร่างกายเราเพื่อตอนจิตของเรานี่ไม่ให้ไปคิดเรื่องข้างนอกถ้าไม่งั้นก็จะเอาเรื่องข้างนอกมาคิดมาปรุงแต่ง ทุกวันนี้ที่เราทุกข์ใจอยู่ทุกวันนั้นก็ทุกข์อยู่กับเรื่องข้างนอกเพราะเราดับพอมีอารมณ์อะไรแล้วเราดับไม่ได้เราดับไม่ลงพอมีอารมณ์แล้วนะมันจะคิดมากรักใครก็รักมากโกรธใครก็โกรธมากเกลียดใครก็เกลียดมากแต่เวลามันมีอารมณ์ขึ้นแล้วเราดับไม่ลงแต่ทำให้เกิดนี่มันเกิดง่าย พอกระทบปุ๊บนี่พอใจไม่พอใจนี่จิตมันจะรู้ทันทีเลยแต่เกิดนี่เกิดง่ายแต่เวลาดับนี่ดับยากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกต้องมาหัดต้องมาปฏิบัติเราจึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราจึงต้องมาหัดทำ
ก็ต้องฝึกสมาธิรู้จักทําใจของเรานี่ให้สงบให้เป็นทีนี้ถ้าใจเราสงบเป็นแล้วเนี่ยเมื่อใจมันสงบเป็นแล้วเนี่ยมันก็ง่ายที่มันยังไม่ง่ายเนี่ยเพราะมันยังไม่เป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเราเป็นแล้วมันจะง่ายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นนี่มันจะยากแต่เราก็ต้องฝึกเราก็ต้องหัด ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะเป็นงานจะเป็นทหารเป็นตำรวจหรือจะเป็นลูกจ้างทำงานอะไรก็ต่างๆนั้นเราก็ต้องฝึกมันจึงจะเป็นพอเป็นแล้วมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพยายามทำพยายามตั้งใจการทำความสงบเนี่ยเราจะเชื่อมองออกให้มองย้อนซ่อนเข้ามาในร่างกายเรา มองส่วนเข้ามาที่ร่างกายเราให้มองกลับเข้ามาในร่างกายเราถ้าเรามองออกนี่มันไม่สิ้นสุดเพราะจิตนี่มันจะคิดแต่พึดมันจะปรุงแต่งแต่พึดจะมองไปก็ไม่สิ้นสุดทีนี้ถ้าเรามองเข้ามาแล้วมองดูผมขนเล็บฟันนั่งหรือเนื้อเอ็นกระดูกหรือมาดูลมให้ใจเราเนี่ยเดี๋ยวใจเราก็สงบได้ เมื่อใจเราสงบก็จะรู้เลยว่าการทำใจให้เป็นสุขนี่ต้องรู้จักระงับรู้จักทำใจดับอารมณ์ให้เป็นรู้จักสงบให้เป็นจิตเราเนี่ยถ้ายิ่งปล่อยไปคิดเรื่องอะไรมันก็ไหลไปเรื่อยถ้ายิ่งไปเจอเรื่องไม่ดีก็ยิ่งร้อนยิ่งทำให้เรานี่ฟุ้งซ่านมากคิดมากบางคนก็คิดจะนอนไม่หลับ ปรุงไม่ตกอ่ะมันปรุงตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาพยายามมาดูกายเราทีนี้ถ้าเราทำรู้จักดับอารมณ์เป็นในเวลาเราเกิดอารมณ์อะไรหรือเวลาทุกข์อะไรเนี่ยเราก็จะดับไงพอเรารู้ปุ๊บมันก็จะดับเลยพอเรารู้ปุ๊บมันก็จะละอารมณ์นั้นได้แต่ถ้าเรายังไม่เคยละเลยเนี่ยมันจะละไม่ค่อยได้ ทีนี้พอเราทําจิตให้สงบแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายเมื่อจิตสงบมันก็จะมองเห็นว่าอ๋อคนเราที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความคิดนี่เองนะมันไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาถ้ามันอยู่ข้างในนี่มันก็ไม่จิตเราก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่ได้เกิดอะไรพอจิตนี่ไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาจึงทําให้ใจของเรานี่วุ่นคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรื่อง ปรุงไม่ตกดับไม่ลงสักทีทีนี้คนเราพอปล่อยไปมากๆปล่อยให้ลมมันเกิดคิดมากๆเนี่ยยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งมีอารมณ์มากมีอารมณ์อะไรอารมณ์เก่าๆที่เราได้ทำมาที่เป็นอดีตแล้วของไม่ดีเนี่ยจะลืมยากของดีเนี่ยจะนึกไม่ค่อยออกจะไม่ค่อยนึกถึงแต่สิ่งไม่ดีเนี่ย ง่ายนึกง่ายแล้วก็เกิดง่ายแต่ดับยากเพราะฉะนั้นถ้าทีนี้ถ้าจิตเรามันไปมัวพัวพันอยู่กับอารมณ์ไม่ดีอยู่เงี้ยถ้าเกิดเราดับจิตหรือเราตายไปไปอยู่ในอารมณ์ไม่ดีใจเราก็ไปเกิดในที่ไม่ดีเปรตมั่งอสุรกายมั่งสัตว์เดรัจฉานมั่ง เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาพยายามมาฝึกมาปฏิบัติรู้ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งของใจเราได้ที่แท้จริงเราก็ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาพระรัตนตรัยเลยมายึดเดี๋ยวคุณปฏิบัตินี่เอง ถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ทีนี้ถ้าเรายังทำไม่เป็นหรือว่าเรายังทำไม่ได้ไปที่ไหนมันก็ไอ้จิตดวงนี้มันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเนี่ยไปได้อะไรมาก็บางทีก็บางทีข้องเก่าไม่ทันหมดไปเอาของใหม่เข้ามาอีกมันก็เลยมาหมักหม่มสะสมเข้าไปอัดแน่นเข้าไปอัดแน่นเข้าไปมองเข้าไปทีไรก็มีแต่ความคิด มองเท่าไรมองเข้าไปก็มีแต่ความปรุงแต่ง
ทีนี้พอปรุงแต่งนะเข้านะเข้าบางคนก็ทั้งคืนบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับทีต้องกินยานอนหลับช่วยก็มีทีนี้ถ้าหากว่าคนเราถ้าหากว่ามารู้จักทำกรรมฐานหรือมารู้จักมาภาวนาเนี่ยคนทำกรรมฐานเนี่ยจะหลับง่ายจะหลับง่ายจะไม่ค่อยเครียดพอจิตเรามันมาอยู่กับกายมันก็อยากจะหลับทีนี้ มันก็เป็นพอเราจะสงบทีไรบางทีมันก็จะหลับทีนี้เราก็ต้องพยายามไปตั้งสติตั้งใจให้เรานี้ตั้งสติระลึกองค์บริกรรมภาวนาของเราไม่ให้ลืมไม่ให้เลอะเลือนบางทีเราภาวนาไปแล้วภาวนาไปบางทีมันก็เบลอไปก็มีบางทีก็ เหลือนไปก็มีจึงทำให้ใจให้เรานี่ลืมเอาไปรู้อีกทีเอ้าคิดเรื่องโน้นแล้วคิดเรื่องนี้แล้วพอเรารู้ตัวเราก็ดับเราก็กลับมาภาวนาใหม่ดูลมให้ใจเข้าพุทลมให้ใจออกโทยังไม่สงบอีกเราก็ใช้วิธีอุบายนับเอาก็ได้ลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับว่าหนึ่งก็ได้ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามเข้าพูดออกโทนับสี่เข้าพูดออกโทนับห้าเข้าพูดออกโทนับหกเข้าพูดออกโทนับเจ็ดเข้าพูดออกโทนับแปดเข้าพูดออกโทนับเก้า ข้าพูดออกโทนับสิบพอถึงสิบเราก็นับลงมาเมื่อกี้เรานับขึ้นไปแต่ทีนี้เราจะนับย้อนลงมาข้าพูดออกโทนับเก้าข้าพูดออกโทนับแปดข้าพูดออกโทนับเจ็ดข้าพูดออกโทนับหกห้าสี่สามสองหนึ่ง พอถึงหนึ่งเราก็นับขึ้นไปใหม่ทีนี้ถ้าจิตเรามีงานเนี่ยถ้าไปคิดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะลืมพอลืมแล้วเราก็ตั้งต้นนับใหม่จากหนึ่งไปถึงสิบจากสิบลงมาถึงหนึ่งหรือเราจะนับไปขึ้นไปถึงยี่สิบถึงสามสิบแล้วก็นับลงมาถึงยี่สิบถึงสิบถึงหนึ่งใหม่แล้วเราก็นับย้อนเข้าไปไหม อันนี้ก็เป็นอุบายที่ให้จิตของเรานี่อยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเราเพราะว่าจิตของเราเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราต้องให้สงบก่อนต้องให้รู้จักว่าจิตสงบมันเป็นยังไงเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดความฉลาดเกิดความรู้เห็นขึ้นมาว่าโอ้คนเราทุกวันนี้จิตมันเป็นหัวหน้า จิตมันเป็นผู้นำจะพูดดีหรือจะทำดีหรือทำพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็มาจากจิตเหล่านี้เองความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนแต่ถ้าเราเชื่อมันก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราก็ทำขึ้นมาเราก็พูดขึ้นมามันก็จะเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้ามันคิดอะไรคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ถ้าเราไม่พูดขึ้นมาเราไม่ทำขึ้นมามันก็ไม่มีอะไร มันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ทีนี้เราพอมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ไม่ดีก็ตามพอเราทนไม่ไหวขึ้นมาเราก็ต้องพูดต้องทำขึ้นมาเพราะจิตเราเนี่ยก่อนที่มันจะคิดเนี่ยมันจะเห็นก่อนมันเห็นแล้วมันจึงค่อยคิดขึ้นมาพอมันคิดเสร็จแล้วมันก็จึงค่อยพูดจึงค่อยทำมันจะมาต่อกัน ทีนี้ถ้าเรามาภาวนาถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ทั้งโอ้พออารมณ์อะไรเข้ามาปรากฏปุ๊บมันเนี่ยมันเห็นเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะคิดมันก็จะปรุงแต่งทีนี้พอเราเข้าไม่รู้ทันพอเราเข้าไปรู้ทันปุ๊บมันก็จะดับแค่นั้นมันเกิดแล้วมันเห็นแล้วมันก็ดับเห็นแล้วมันก็ดับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกตรงนี้ให้รู้ให้เห็นตรงนี้
ทีนี้ถ้ามันสงบได้เดี๋ยวมันก็จะฉลาดไปเองเหมือนกับว่าเหมือนกับเรามีต้นไม้ต้นหรือว่าเรามีผลไม้ต้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้นขนุนต้นทุเรียนต้นอะไรก็ตัวแล้วแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยต้นไม้เหล่านี้ก็เปรียบเสมือนศีล สมาธิก็เหมือนกับเกสรดอกไม้ผลของเราก็คือว่าเหมือนลูกผลไม้ทีนี้เมื่อมันออกดอกขึ้นมาเนี่ยออกดอกขึ้นมาพอมีลูกก็เดี๋ยวมันก็จะรู้ไปเองมันก็ดอกมันก็จะร่วงไปเองแต่ทีนี้ถ้าดอกมันไม่มีลูกมันก็เกิดไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นพอเราพอมีลูกก็เหมือนว่าเรามีผลมันก็เกิดทำให้เรานี้เกิดปัญญาพิจารณาอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันก็จะเกิดพิจารณามันก็จะปล่อยวางของมันแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันสงบไม่ได้เนี่ยมันก็เอาแต่เรื่องเก่าๆขึ้นมาเกิด เรื่องที่เราทำตั้งแต่เล็กจนโตหรือทำตั้งแต่อดีตมาตอนหลายๆปีบางทีมันก็ยังจำได้จริงๆแล้วมันมีไม่ขี้เรื่องแล้วแต่จิตเรานี่มันคิดวนไปวนมานั่นเองคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่เรื่องเดิมๆแล้วก็ซ้ำเรื่องเก่าๆคิดเรื่องรักก็เรื่องรักอยู่งั้นแหละเรื่องโกรธก็เรื่องโกรธอยู่งั้น เรื่องหลงก็หลงอยู่ไงเพราะมันหลงอย่างเดียวมันจึงทำให้เรานี่คิดวนไปวนมาเนี่ยมันเกิดได้แต่เรามันดับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามใครตั้งสติตั้งใจตามลมเข้าลมออกเนี่ยแรกๆนี่ก็ให้มันอยู่กับลมให้ได้ก่อนให้อยู่กับลมให้ใจเข้า รู้ลมให้ใจออกรู้ให้ใจเข้ารู้ว่าไม่คิดอะไรให้ใจออกมาแล้วก็รู้ไม่คิดอะไรหรือให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็จับพุทโธไปเป็นอารมณ์ทีนี้พอรู้ลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเนี่ยนิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาให้เหล่านี้ฉลาดเกิดความฉลาดขึ้นมา แต่ว่าถ้ายังไม่นิ่งเนี่ยมันก็ยังจำอะไรไม่ได้ยังจับอะไรไม่ได้เปรียบเสมือนว่าเรานั่งรถไปตำนั่งรถไปนะรถวิ่งเร็วๆเนี่ยเรามองข้างทางนี่เรามองไม่ชัดหรอกเราจะมองดูบางทีก็เห็นต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเห็นดอกไม้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรหรือเห็นในสิ่งของข้างทางเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันไม่ชัด ทีนี้ถ้าเรายืนเราอยู่นิ่งๆอ่ะเราจะเห็นชัดเราจะรู้ชัดแล้วโอ้นี่ต้นนี่ปะนะต้นนี่ปะนี้ต้นนี้ชื่อนั้นต้นนั้นชื่อนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ทำสมาธิก็เหมือนกันพอจิตเราสงบแล้วโอ้ที่จิตเรามันไม่สงบนี้เพราะว่าเราอารมณ์นั้นเข้ามาอารมณ์นี้เข้ามาจึงทำให้เราคิดให้เราปรุงแต่ง เราจึงดับไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่เห็นเรารู้ไม่ชัดเราเห็นไม่ชัดเนี่ยเราก็ต้องพยายามค่อยๆฝึกค่อยๆระลึกอย่างเนี้ยเพราะจิตเราเนี่ยมันที่มันเกิดที่มันตั้งอยู่ได้เนี่ยมันจะอาศัยรูปลักษณะมันจึงจะอยู่ได้มันจะตั้งของมันเองมันตั้งไม่ได้หรอก มันต้องอาศัยรูปลักษณะมันจึงจะอยู่ได้แต่ว่ามันจะอยู่กับรูปลักษณะอะไรถ้าเราคิดถึงอะไรจิตเรามันก็จะอยู่ในรูปลักษณะนั้นมันก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องลูกคิดเรื่องหลานคิดเรื่องสมบัติคิดเรื่องแมวหมาปูปลาไก่อะไรเนี่ย มันก็จะอยู่ในรูปลักษณะอย่างนั้นที่มันคิดอยู่ทุกวันที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันอยู่ในรูปลักษณะ
ทีนี้ถ้าเราน้อมเอาจิตของเรามาอยู่กับกายซะมันไม่ไปอยู่ข้างนอกไม่ไประลึกนึกถึงรูปลักษณะมันก็ไม่มีความคิดอะไรจิตเราก็จะไม่คิดอะไรจะให้มันตั้งอยู่เฉยๆลอยๆมันอยู่ไม่ได้เพราะจิตเราเนี่ยมันก็เหมือนน้ำมันอยู่ในรูปแจกันมันก็อยู่ในรูปแจกันอยู่ในรูปขันมันก็อยู่ในรูปขันมันอยู่ในรูปตุ่มมันก็อยู่ในรูปตุ่มเพราะจิตเราเนี่ย มันจะเป็นในลักษณะนะถ้ามันไปอยู่ในตุ่มมันก็เป็นรูปนั้นมันอยู่ในรูปถ้วยชามมันก็จะเป็นรูปถ้วยชามถ้าเรามองออกที่จิตของเราที่มันคิดนะมันเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ถ้าเราน้อมเข้ามาที่มาดูใจเรามาพิจารณาร่างกายเรามาดูร่างกายเราเราก็คิดถ้ามันคิดมันนึกอะไรมันปรุงแต่งอะไรก็ให้มันปรุงแต่งอยู่ในร่างกายอยู่ในผมขนเล็บฝันนั่งเนื้อเอ็นกระดูก เราก็พิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของตั้งอยู่ได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยพอถึงสภาวะมันก็ต้องแตกต้องดับเราก็มาพิจารณามาข้างในพอจิตเราไม่ไปข้างนอกพอมันคิดนะเข้านะเข้าเดี๋ยวมันก็ปล่อยวางพอปล่อยวางใจเราก็ว่างใจเราก็ไม่คิดอะไร เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามารู้ถ้าเรามาปฏิบัติเราเห็นจิตเราได้รู้ว่าเราทำจิตของเราให้สงบได้เราจะทุเรศตัวเองเหลือเกินเราจะมองเห็นว่าโอ้โหจิตเรานี่มันตัวลายเลยเนาะจึงทำให้เราวุ่นวายกระสับกระส่ายหรือว่าต้องทำโน่นทำนี่มันก็มาจากจิตเหล่านี้เองเนาะ พยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราการเราทำความสงบเนี่ยอย่าเชื่อทิ้งกายเราถ้าเราทิ้งกายเราเราลืมกายหรือว่าลืมองค์บริกรรมภาวนาเราเนี่ยใจมันเราก็จะไปคิดเรื่องข้างนอกจิตเราก็จะแลบไปข้างนอกเราพยายามมองเข้ามาในร่างกายเราการปฏิบัติเนี่ยพยายามจะทิ้งกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้กายให้เห็นกายของเรา ที่คำว่าให้กำหนดสติปัฏฐานสี่กายยืนรู้กายนั่งรู้กายนอนรู้ถ้าเราระลึกรู้อยู่อย่างนี้อยู่เสมอเสมอจิตเราจะไม่ลงและเราก็จะรู้ตัวมากขึ้นจะมีสติมากขึ้นพอมีสติรู้ตัวนะเข้านะครับจะทำให้เรานี้เกิดปัญญา ปัญญาก็หมายถึงว่ารู้เห็นสภาวะความเป็นจริงของร่างกายสังขารเหล่านี้เองก็ให้พยายามสังเกตดูตัวเราว่าเรานั่งอยู่เนี่ยใจเราเป็นยังไงใจเราสงบไหม ใจเราไปคิดอะไรหรือเปล่าเรานั่งอยู่เนี่ยว่าเราปรุงแต่งมากกว่าหรือว่าเราสงบได้มากกว่าหรือว่าเราเท่าๆกันหรือว่าเราฟุ้งซ่านมากกว่าความสงบหรือว่าเราสงบมากกว่าจิตเราฟุ้งซ่านหรือว่าจิตเราไปคิดโน่นคิดนี่ ทีนี้ถ้าเรามานั่งแล้วเราไม่สังเกตก็ปล่อยไปตามอารมณ์ว่าใจเรามันไปคิดอะไรเราก็ปล่อยมันไปปรุงอะไรเราก็ปล่อยก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยก็ไม่สงบมันก็จะอยู่อย่างดั้งเดิม
เมื่อเรานั่งนี่สงบได้เราทำใจของเรานี่สงบได้ตอนนั่งเราเดินแล้วก็ไปฝึกให้จิตของเรานี่อยู่กับกายเราให้สงบอยู่กับกายให้รู้ตัวอยู่กับกายเราหรือเวลาเรานอนเราก็ดูเรานอนหลับหรือดูลมหายใจเราขณะที่เรานอนหลับไปจนกระทั่งเราหลับไป หรือว่าเรายืนอยู่เราก็ดูว่าเราเห็นว่าเรายืนอยู่เราอยู่กําหนดอยู่ในการยืนของเรารู้ว่ากําหนดอยู่กับลมหายใจของเรากําหนดตรงไหนเราก็รู้ตรงนั้นอันนี้เป็นในลักษณะว่าขั้นต้นที่เราหาอุบายที่ให้จิตของเรานี้ไม่ให้ผิด คิดเรื่องข้างนอกไม่ให้ไปปรุงแต่งข้างนอกหาอุบายให้จิตของเราเนี่ยมาดูกายเรามาอยู่กับกายเราจิตเราถ้ามาอยู่กับกายแล้วเนี่ยมันไม่ไปคิดมันไม่ไปเห็นอะไรไม่ไปนึกอะไรมันก็จิตเราก็ไม่ไปคิดอะไรมันก็ไม่ไปปรุงแต่งอะไรทีนี้เราจะทำยังไงไอ้ความคิดนี่มันง่ายแต่ว่า มันคิดโน่นคิดนี่มันฉลาดคิดแต่เมื่อคิดแล้วเกิดแล้วเนี่ยเราไม่ฉลาดดับพอจิตเราเนี่ยเรื่องโง่นี่มันฉลาดนะมันจะฉลาดพอใครด่าเราใครว่าเราเนี่ยโอ้โหมันตอบเขาทันฟันเลยรู้เลยว่าจะด่าเขาว่าอะไรรู้เลยว่าเรานี่จะว่าเขาว่าอะไรรู้เลยเราคิดจะคิดว่าเขาว่าอะไรอยากคิดพูดเขาว่าไงเนี่ยจะรู้ทันทีเลย บางทีก็ว่าเรามาแค่นี้บางทีเราพูดย้อนไปนี่เจ็บยิ่งกว่าเขาว่าใส่เราอีกก็มีมันจะเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ถ้าเรามาฝึกให้รู้ทันจิตเราเนี่ยพอเราทำไปแล้วมันก็เป็นกรรมมันก็เป็นสัญญาเป็นอดีตทำให้เรานี่จำไม่ลืมทำให้เรานี่ ของไม่ดีเนี่ยมันจะคิดได้ง่ายแต่ข้องดีเนี่ยมันไม่ค่อยอยากคิดแต่ที่จริงมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยจิตเราเนี่ยถ้าอยู่กับกายเราได้มันก็มีความสุขจิตเราเนี่ยถ้ามันสงบอยู่กับกายเราก็มีความสุขที่มันทุกข์อยู่ทุกวันนี้บางทีมันคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดอยากได้สิ่งโน้นคิดอยากได้สิ่งนี้พอได้มาก็ดีใจได้หน่อยแต่ก็อยากได้ต่อพอสิ่งนั้นได้มาก็ พลาดพลากไปแล้วก็เสียดายแล้วก็เสียใจแล้วก็ไม่สบายกายไม่สบายใจทีนี้ถ้าเรารู้จักว่าถ้ามันเป็นของเราก็ต้องอยู่กับเราไอ้ที่มันไม่อยู่กับเราได้เพราะไม่ใช่ของเราเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงแม้แต่ของที่อยู่ในตัวเราเราก็ยังห้ามไม่ได้เลย ของที่อยู่ข้างนอกเราจะมาห้ามได้ยังไงเราจะให้มาเป็นของเราตลอดได้ยังไงแม้แต่ผมของเราเนี่ยไม่ให้ยาวเราก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้เข่าเราก็ห้ามไม่ได้ฟันเราไม่ห้ามไม่ให้หักเราก็ห้ามไม่ได้นั่งเราไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ย่นเราก็ห้ามไม่ได้เพราะเรา ได้มาอาศัยชั่วคราวแค่นั้นเองอาศัยได้ชั่วคราวเมื่อถึงอายุไขมันก็ไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ต้องละไปแต่ว่าจะละไปจะมีใหม่เนี่ยจิตเรามันไปผูกพันอยู่กับอะไรไปคุ้นเคยอยู่กับอะไรจิตเราทำอะไรทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเคยประพฤติปฏิบัติอยู่ เคยมาทำบุญมานั่งสมาธิอยู่จิตเราก็คิดในสิ่งที่ดีๆจะไปเกิดใหม่ก็ได้ร่างที่ดีได้ภพที่ดีได้ชาติที่ดีทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยมันก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดไปเป็นอะไรเรารู้ตัวเรารู้ตัวเองได้ดีคนอื่นไม่รู้เท่ากับตัวเราเราคิดอะไรเรานึกอะไร เราสามารถรู้ใจเราได้รู้จิตเราได้แต่คนอื่นถ้าเราไม่พูดออกมาไม่แสดงออกมาเขาก็ไม่รู้
ที่เขาจะรู้เราได้ก็เราต้องแสดงออกต้องพูดออกเขาจึงจะรู้เรา เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวเกิดตัวนี้เราจะทำยังไงให้มันดับให้ได้จะทำยังไงปล่อยวางให้มันได้จะทำยังไงให้ใจของเรานี่มันว่างให้ได้อย่างกับพระอริยะเจ้าท่านจิตเราท่านไม่คิดอะไรท่านไม่ไปนึกอะไรท่านรู้ตัวตลอดท่านคิดท่านพิจารณาจนท่านไม่คิดแล้ว คิดเพื่อจะไม่คิดแล้วแต่เหล่านี้มันยังคิดมันยังไปเรื่อยมันก็ยังเกิดอยู่เพราะความเกิดก็คือความคิดนี่เองความคิดมันก็จะมาจากการกระทำที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมกรรมจิตเราที่มันคิดโน่นคิดนี่นั่นแหละเขาเรียกว่ามันเกิดสังขารจิตเรามันเปิดมัน พยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราถ้าเราคิดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธก็พยายามจะทิ้งพุทโธพยายามถ้าใจเรายังสงบไม่ได้หรือยังวางไม่ได้ในเรายังทิ้งองค์บริกรรมภาวนาไม่ได้ทีนี้ถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยถ้าใจสงบเดี๋ยวมันก็รู้เองเดี๋ยวมันก็ละเองวางเองแต่ถ้าตราบใดถ้าว่าเรา ปล่อยแล้วถ้าใจเรามันยังไม่สงบแล้วปล่อยแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคิดโน่นคิดนี่ใหม่บางทีเราบริกรรมไปบางทีเราภาวนาไปบางทีก็พอเราภาวนาแล้วบางทีมันจะติดขัดบางทีมันรำคาญเราก็อยากจะวางเบื่อความคิดเบื่อภาวนาพอเราวางปุ๊บสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ กลับไปคิดเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามบริกรรมให้จิตของเรานี้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาให้มันอยู่อารมณ์เดียวถ้ามันอยู่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอยู่ได้นานๆได้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆวางค่อยๆพิจารณาวางไปเองแต่ถ้าใจเรายังไม่สงบนี่เรายังวางไม่ได้ยังทิ้งไม่ได้เราก็ต้องพยายามภาวนาของเราเรื่อยไป เราพยายามไม่ต้องไปสนใจเรื่องข้างนอกเราได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินกระทบแล้วก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยพยายามวางเฉยเอาจิตของเรามาจับดูกายเฉยดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ถ้ามันสงบเราก็รู้ว่าจิตเรานี่มันสงบถ้าไม่สงบก็ให้รู้ว่าจิตเรายังไม่สงบนะเราก็พยายามว่าอะไรมันเป็นเหตุจึงทำให้จิตของเรานี้ให้ใจของเรานี้ไม่สงบเหตุมันมาจากอะไรเราก็พยายามดูที่เหตุเมื่อเรารู้เหตุเราก็จะได้ปล่อยจะได้ดับที่เหตุนั้นนะทีนี้ถ้าเราไม่ดูไม่รู้เหตุมันก็จะเกิดอยู่เรื่อย
การที่เรากำหนดภาวนาพยายามไม่ต้องไปเก่งกำหนดรู้ลมให้ใจของเราธรรมดาธรรมดาปกติเราเคยให้ใจเข้ายังไงให้ใจออกยังไงแล้วก็เรามีหน้าที่อยู่ตามรู้ว่าลมเข้าตามรู้ว่าลมออกลมเข้าในลักษณะใดลมออกในลักษณะใดเราไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปแต่งลมอะไร เรากำหนดของเราธรรมดาธรรมดาบางทีบางคนกำหนดแล้วบางทีมันจะอาจจะมีลมหายใจพอกำหนดมากๆแล้วมันจะเหนื่อยบางคนก็อาจจะเหนื่อยบางทีก็อาจจะอึดอัดเพราะเรายังวางอารมณ์ไม่เป็นมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นมันก็จะเกิดโน่นเกิดนี่หรืออะไรเข้ามาปรากฏเราก็พยายามน้อมมาที่ตัวเราให้มาเห็นที่ตัวเราให้มาเห็นที่กายเรา เราพยายามเคยตั้งสติให้ดีมันขึ้นอยู่กับสติเหมือนกันนะถ้าเราไม่สติไม่พอมันก็จะจิตเราก็จะค่อยๆไล่ออกบางทีมันไล่ออกมันละเอียดจิตเรานี่มันละเอียดทีนี้ถ้าเรามีสติไม่พอมันก็จะออกไปคิดได้เราก็พยายามตั้งต้นใหม่ ถ้าพุทโธอย่างเดียวมันไม่สงบแล้วก็อาศัยนับให้จิตของเรานี่มีงานมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ไปปรุงแต่งข้างนอกจะได้ไม่ไปคิดข้างนอกทีนี้ถ้าหากว่าบางทีลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธมันง่ายไปบางทีพุทโธจิตเรามันก็แลบไปได้เหมือนกัน ทีนี้ถ้าเรานับใส่นับเข้าไปอีกมันก็จะทำให้เรานี้มีงานมากเข้าไปอีกทีนี้ถ้าเราใครเคยภาวนาแล้วก็เคยปฏิบัติยังไงสงบแล้วก็พยายามให้กำหนดอย่างนั้นเนี่ยกำหนดอะไรสงบแล้วก็พยายามเอาอย่างนั้นและเป็นอารมณ์ มันก็จะสงบไปได้เรื่อยๆสงบได้มากสงบได้น้อยเราก็พยายามพิจารณาดู การปฏิบัติการทำใจเนี่ยถ้ามันสงบเนี่ยนั่งชั่วโมงแป๊บเดียวแต่ถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยนั่งสัก20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยดูมันนั่งนานดูมันนั่งเป็นชั่วโมงดูมันนั่ง2 ชั่วโมงแต่ถ้าว่าเรานั่งแล้วใจเราสงบเนี่ย
ชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวไม่ทันเมื่อยทันปวดเอาได้เวลาแล้วพอจิตถ้าไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยมันก็จะสบายจิตที่ไม่มีทุกข์ก็จิตที่มันไม่ได้คิดอะไรคิดโน่นคิดนี่เราก็ดับได้ละได้ปล่อยวางได้ ความสุขมันจะเกิดแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานี่เองเราก็ลงไปไฟฟ้าหากข้างนอกทีนี้ถ้าเรามาภาวนาเรามาปฏิบัติเราก็จะรู้เองเราก็จะเห็นเองการปฏิบัติเนี่ยเหมือนคนหลับตาเนี่ยเหมือนมีตาสองชั้นนะ ลืมตาก็เห็นอีกอย่างหลับตาเราก็เห็นอีกอย่างบางทีเราไม่เคยรู้เราก็จะรู้สิ่งใดเราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นถ้าเรามาปฏิบัติแล้วมันเป็นปัจจตังมันรู้ได้เฉพาะตนนะมันก็บอกกับใครไม่ได้แต่เราเนี่ยย่อมรู้ตัวเราดี แต่เราก็ต้องมาพยายามใครก็ช่วยเราไม่ได้บุญอันนี้เราต้องทำเองเงินแสนเงินหมื่นจะมาซื้อจิตสงบมาซื้อใจสงบซื้อไม่ได้เราต้องมีศรัทธาเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติเราจึงจะรู้เองจึงจะเห็นเองแล้วก็จึงจะได้เอง การให้ปฏิบัติมันก็เหมือนว่าให้เรากินข้าวเนี่ยให้เรากินข้าวกินน้ำเนี่ยเราไม่ต้องถามว่าเราจะกินกี่คำจึงจะอิ่มเรากินมากไหมกินนานไหมจะอิ่มเมื่อไรกินกี่ช้อนกินกี่ชามจึงจะอิ่มเราไม่ต้องถามถ้ามันอิ่มแล้วมันจะรู้เองการที่เรามาปฏิบัติก็เหมือนกันเนี่ย เรามาภาวนาไปภาวนาไปถ้าใจเรามันสงบใจเรามันอิ่มใจมีปีติอิ่มเอิบใจแล้วก็เดี๋ยวเราก็รู้ของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มาพยายามทำพยายามมาปฏิบัติกันการทำใจให้สงบเนี่ยเขาเรียกว่าเรามาทำยอดบุญแล้ว พุทธเจ้าจึงบอกว่าใครทำใจสงบแค่นาทีสองนาทีแค่งูเล็บลิ้นไก่กระพือปีกหรือช้างสะบัดถูกเขายังได้บุญมากกว่าเราไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาเพราะพวกนั้นใจเขายังไม่เคยสงบเลยใจเขายังคิดโน่นคิดนี่อยู่ยังไม่รู้เลยว่าสงบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทำใจให้สงบเนี่ย ถ้าทำได้แล้วมันก็ทำง่ายทำไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากอยู่ว่าเรายังไม่ทำเรายังไม่ได้ทำหรือว่าเรายังทำไม่เป็นหรือเรายังวางไม่เป็นถ้ามันเป็นแล้วง่ายเหมือนเราขับรถเป็นทำอะไรเป็นสักอย่างอ่ะไอตอนที่เราไม่เป็นนะมันยากแต่พอเราเป็นแล้วมันก็ง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเราถ้าเราตั้งใจมันก็ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเอาละเรานั่งมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะนั่งที่เราจะเลิกนั่งก็ให้ตั้งใจทำความรู้สึกและระลึกรู้รูปนั่งเราระลึกรู้กายเราว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดให้รู้ตัวก่อนเมื่อเราทำความรู้ทั่วพร้อมแล้วก็ให้กำหนดรู้มือฝ้าเรา ให้กำหนดรู้มือฝ้าเราก็ยกมือฝ้าเราไปวางหัวเข่าข้างฝาแล้วก็มากำหนดรู้มือซ้ายเราก็ยกมือซ้ายเรามาวางหัวเข่าข้างซ้ายก็มารู้มือฝ้าเรายกมือฝ้าเรามาวางที่หน้าอกในท่าที่เราจะไหว้พระยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติชอบที่เราได้มาบวชมาประพฤติมาปฏิบัติครั้งเนี้ย
ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือญาติกาสารหิตมิตรสหายทั้งหลายสัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ตลอดทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็แผ่ไปให้ไม่มีประมาณในใจของเรา สงบหรือเปล่าโยมฐานปวดไหมนั่งถึงฐานปวดไหมหรือปวดแล้วปวดอีกเดี๋ยวใกล้ตายเจ็บยังไงโยมพอมันจะตายมันมีเวทนาเยอะกว่านี้ตอนดีๆเรายังทนไม่ได้เลยถ้าเราป่วยเนี่ยโอ้โหมันจะทรมานขนาดไหนถ้าเราไม่ฝึกไว้เราไม่หัดไว้เนี่ยเราทนไม่ได้นะทนทุรายกระสับกระส่ายอ่ะ ใจก็ไปไหนก็ไม่รู้มันปวดบางทีมันก็ทำให้เราลืมตัวทำให้เราไม่มีสติระลึกนึกถึงบุญไม่ได้นึกถึงความดีไม่ได้นึกถึงสิ้นไม่ได้นึกถึงการทำสมาธิบางทีให้จับหลุดจับหลุดเลยนะโยมเวลามันมีเวทนามากๆเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยโยมลองสังเกตดูใจนี่มันไม่อยากได้อะไรมันก็สับกระส่าย ทีนี้ถ้าเรามีที่พึ่งมีสมาธิเนี่ยทำให้เราทำให้จิตของเราเนี่ยไปมีที่เกาะมีที่พึ่งมีที่ระลึกอ่ะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะไปไหนก็ไม่รู้ลอยไปเรื่อยเอาคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วที่บ้านเราที่เกิดมีเยอะนะโยมหมาแมวนะเป็นที่เกิดของเราทั้งนั้นนะ เป็ดไก่หรือสัตว์อะไรที่เราไปเลี้ยงนั่นนะนั่นแหละที่เกิดของเราทั้งนั้นแหละจิตเรามันไปผูกพันก่อนตายนี่ถ้าไอ้สิ่งนิมิตพวกนี้มาลอยมาให้เห็นเราก็นั่นแหละเขามารับเราเหมือนอย่างก็เรารับตาเนี่ยเราบางทีเรื่องไหนจะมารับเราเนี่ยมันก็จะเห็นก่อนมันเห็นก็ให้เราคิดเรื่องนั้นนะถ้าตอนตายมันเห็นอย่างนั้นมันก็ไปตรงนั้นเนี่ยโยม ความคิดเนี่ยมันคนอื่นมองไม่เห็นอ่ะแต่เรามองเห็นทีนี้ถ้าเราคลุกคลีอยู่กับบุญอยู่กับกุศลแล้วคลุกคลีอยู่กับบุญเนี่ยใจเราเนี่ยคลุกคลีอยู่กับอะไรมันจะนึกถึงอันนั้นมันคนห้าปูห้าปลาใช่ไหมโยมมันก็ไปอยู่กับปูกับปลาเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมามันก็ไปอยู่กับหมูกับหมาเนี่ยยังเป็ดเลี้ยงไก่มันก็อยู่นั่นพวกเดียวกันโยมเขาจึงได้ไปอยู่ด้วยกัน จึงได้นึกถึงกันจึงได้นึกถึงกันต้องสร้างพวกใหม่นะโยมนะเอาพวกดีนะเอาพวกบุญพวกเทวดาอินทร์พรหมนะพวกพระเนี่ยเนี่ยที่เรามาเนี่ยเรานึกถึงดีเราจึงได้มาอยู่กันจึงได้มารวมอยู่กันเนี่ยถ้ามาอยู่กับพวกนี้ก็พวกดีสิโยมมีสิ้นกันทั้งนั้นนะมีแต่ ผมข่าวนุ่งข่าวผมข่าวกันเนี่ยถ้าไม่นึกถึงไม่ได้มานะเนี่ยโยมเราต้องนึกก่อนนะเรานึกไม่รู้กี่ครั้งนะว่าเราจะมาได้เนี่ยมันเกิดไม่รู้กี่ครั้งนะโยมเหมือนเราจะพูดอะไรเนี่ยมันคิดเหมือนเราจะพูดอะไรกับใครสักคนหรือพูดเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยมันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกต้องหลายครั้งนะเพื่อมันจะสําเร็จในที่เราจะไปพูดกันนะ มันฟิล์มนั่งนะประโยคนี้มันมาต้องหลายครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาฝึกต้องมาหัดต้องมาปฏิบัติกันโยมประมาทไม่ได้เราได้ข้องดีมาถ้าเราไม่มาต่อดีไปแล้วเราไปได้ข้องไม่ดีแล้วก็ขาดทุนเลยโยม
คนที่เราจะได้มาเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายนะเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบคำสอนพบพุทธศาสนานี้เราไม่สนใจอ่ะไปหมัวเพลิดเพลินอยู่กับข้องที่มันไม่ดีข้องที่มันเป็นทุกข์อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปนั่นเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมั่งโยมเดี๋ยวคงจะมีพระมาเทศต่อ จ้ะถ้ามีอะไรไหมฮะมีอะไรปะไม่มีนะไม่มีอ่ะใครมาเทศต่อล่ะคงไม่มีนะ